ถ้าเซลล์ผมเนี่ยเขาเรียกกรอกเฟคคอลก็คือเอ้ยไม่ได้ไปวิสิตแล้วบอกวิสิตลูกค้าไม่ได้ชอบแบบนี้แล้วบอกว่าลูกค้าชอบแบบนี้ผมก็เอาข้อมูลมา process ขยะนึกออกไหมครับแล้วผมก็ไปตั้งเป็น strategy ที่เป็นขยะแล้วสุดท้ายเป็นครับ strategy ก็ top down ลงมาว่าปีหน้าเราจะวิ่งไปทางนี้ปรากฏทำไมวิ่งแล้วไปวิ่งลงเหวไม่ใช่วิ่งไปขึ้นภูเขาเออทำไม strategy มันห่วยอ้าวก็พวกแกเอา data ห่วยมาให้พี่ไงแล้วหลายๆคนจะเขาเรียกว่า bottom up ไป serve leader บน top management แต่ servant leadership มันคือกลับด้านคนที่อยู่หน้างานเนี่ยเขาควรที่จะเป็น touch point กับลูกค้างั้นจริงๆแล้วอ่ะหัวหน้าควรที่จะ serve middle management แล้ว middle management ควรจะ serve ทีมแล้วทีมก็ควรจะไป serve ลูกค้านั่นคือหลักการแต่ถ้าเกิดสิ่งที่ผมอยากจะบอกสั้นๆก็คือว่าจริงๆแล้วทุกคนต้องมีหน้าที่ที่ชัดเจนการที่ให้ B เขาไปหาคอนเนคชันใหญ่ๆที่ลูกน้องทำไม่ได้เหมาะสมแต่ถ้าเกิดให้ B ช่วยมาเขียนกราฟิกให้หน่อยแล้วก็สับหัวหน้าเนี่ยแล้ว B ก็อนุญาตเนี่ยเขาเรียกว่าบริหารไม่เหมาะสมละเพราะว่าลงไปแย่งงานน้องทำงั้นวันนี้ Servant Leadership ไม่ใช่ว่าน้องให้ทำอะไรเราจะทำให้หมดหน้าที่แต่ละคนชัดเจนเราซัพพอร์ตในสิ่งที่เป็นหน้าที่หลักของเราแต่หน้าที่ที่เขาควรทำเราซัพพอร์ตให้เขาทำหน้าที่เขาให้ได้แต่ไม่แย่งงานเขาทำงั้นนั่นแหละครับคือ Servant Leadership ที่จะเขาเรียกว่าวินวินร่วมกันแค่เสริมแค่นี้ครับเสริมเบิร์ดบางคนบอกเฮ้ยอันนี้ดีจังใช่จะไปประยุกต์ใช้เบิร์ดพูดดีมากคือน้องเขาก็จะใช้ผมในสิ่งที่หนึ่งเขาทำไม่ได้และตรงกับสเต็งของผมนะครับนะอย่างเช่นว่าเขาเชิญสปีกเกอร์บางท่านไม่ได้เฮ้ยแต่ผมเป็นเพื่อนเป็นรุ่นพี่เคยเรียนหลักสูตรผู้บริหารเหมือนกันแค่ยกหูโทรหาเขาก็อ๋ออาจารย์ B เงี้ยเอ้ยมาได้แล้วอะไรเงี้ยครับคือยังเบสออนสเต็งของเรานะไม่ได้เซอร์เวนต์ในเรื่องที่เราไม่ถนัดเช่นงบการเงินงบการเงินตรงนี้ปิดงบบัญชีไม่ได้ผมก็ไม่เก่งเรื่องตัวเลขด้วยแต่ในฐานะเซอร์เวนต์ลีดเดอร์ชิพผมรู้ว่าต้องไปหาใครมาเป็นพี่เลี้ยงให้เขาหรือปิดจบเรื่องนี้ให้เขาได้อะไรเงี้ยครับคือยังเบสออนสเต็งของเราครับนะต่อไปเรื่อง data เนาะผมขออนุญาตตอบเรื่องนี้ไปด้วยเลยแล้วกันครับก็คือผมว่าภาพนี้ครับ The Economist บอกว่า data is the new oil บางท่านอาจจะเคยได้ยินมาแล้วนะครับว่า data ต่างๆเนี่ยสังเกตว่าบางบริการเนี่ยแบบ food delivery ทําไมทํายอมทําขาดทุนนะครับเขาต้องการอะไรจากเราครับเขาต้องการ transaction ต้องการ data เพื่อจะไป predict behavior บางอย่างนะครับเนาะผมเคยกับผู้บริหาร Grab เมื่อหลายปีก่อนทุกการสั่งออเดอร์ของ Grab เนี่ยบริษัท Grab เขาจะขาดทุนประมาณเหรียญ2เหรียญจำไม่ได้นะครับ 1-2 US ดอลลาร์นะครับเขาบอกเขายอมขาดทุนไปหลายปีเพื่ออะไรครับเขาแบบว่าได้ฐานลูกค้าอยู่ที่เขารู้ว่าลูกค้าโซนไหนซื้ออะไรสั่งอะไรนะครับแล้วก็บอกว่าแล้วเขา acquire ลูกค้าอยู่ในระบบแล้วเนี่ยวันที่เขาออกบริการใหม่ๆ Grab Food Grab Taxi Grab อะไรต่างๆเนี่ยมันถูกมากๆแล้วเขารู้เลยว่าเขาต้องสปอตไลท์โปรโมชั่นหรือว่าอะไรไปให้ใครนะครับฉะนั้นผมว่าอันนี้คือฝากไว้ว่าผู้นำเนี่ยเราจะมี data เราไหลผ่านเราเต็มไปหมดนะครับขอให้เราแบบเอา data เนี้ยมาดูวิเคราะห์แล้วก็ predict and prevent อะไรบางอย่างได้แล้วสิ่งที่ฝากไว้อันหนึ่งก็คือว่าการเราในฐานะ middle manager เนี่ยทำยังไงให้น้องๆที่เขา input data ขึ้นมาเนี่ยครับไม่เป็น garbage ก็คือเป็นขยะเพราะว่า garbage in ก็เท่ากับ garbage out ถ้าเขากรอกอย่างเช่นถ้าผมดูทีมเซลล์เนี่ยถ้าเซลล์ผมเนี่ยเขาเรียกกรอก fake call ก็คือเอ้ยไม่ได้ไปวิสิตแล้วบอกวิสิตลูกค้าไม่ได้ชอบแบบนี้แล้วบอกว่าลูกค้าชอบแบบนี้ผมก็เอาข้อมูลมา process ขยะนึกออกไหมครับแล้วผมก็ไปตั้งเป็น strategy ที่เป็นขยะแล้วสุดท้ายเป็นครับ strategy ก็ top down ลงมาว่าปีหน้าเราจะวิ่งไปทางนี้ปรากฏทำไมวิ่งแล้วไปวิ่งลงเหวไม่ใช่วิ่งไปขึ้นภูเขาแล้วน้องเขาบอกเฮ้ยทำไม strategy มันห่วยอ้าวก็พวกแกเอา data ห่วยมาให้พี่ไงเห็นไหมครับมัน data มันขาขึ้นไงgarbage in เท่ากับ garbage out ถ้า data flow ผ่าน operation ดี middle manager ดูว่าอันไหนสำคัญแล้วมาวิเคราะห์ได้ถูกแล้วก็ report ผู้บริหารก็ make decision ได้ถูกนะครับตัดสินใจ deal ไม่ deal เอากับ partner นี้ไม่เอากับ partner นี้ direction เราจะไปทางนี้แล้วไม่ไปทางนั้นนะครับมันก็จะเป็น strategy ที่ออกมาดีนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับค่ะอาจารย์เอาเปิดเสริมเรื่องนี้นิดนึงค่ะผมเสริมว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราอยากจะ transform คนข้างล่างก็ใช้ data ในการ transform behavior เขาได้เพราะบางทีเราแค่บอกเขาเฉยว่าวิชั่นเราเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าเกิดอย่างที่ B บอกถ้าเราได้ data ที่ถูกต้องว่าทิศทางตรงนี้มันมีทิศทางที่ชัดเจนจาก data คนบางกลุ่มนะครับจะชอบ data ถ้าเรามี data ให้เขาจะยอมเปลี่ยนพวกที่เปลี่ยนช้าๆเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องมี evidence บางอย่างที่จะลองเล่นบางคนพูดปุ๊บเป็น early adopter พูดเล่นเลย
แต่ไอ้พวกที่มันเป็น late adopter หรือพวกที่แบบช้าๆในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจจะต้องเอา data มา convince เขานิดนึงว่าเห็นไหมเราไปถูกทางละงั้นวันนี้ตอนเราเกิด transformation เนี่ยเราไม่ change หมดรวบหน้ากระดานที่เราคาดหวังว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าบางกลุ่มเริ่มเล่นแค่บอกเขาก็เล่นแต่บางกลุ่มที่ไม่เล่นเอา data ไปคุยเอา evidence เอาหลักฐานไปคุยแต่ไอ้พวกที่มันช่วยเสริมเราเนี่ยเป็นเขาเรียกกระบอกเสียงให้เราด้วยงั้นมันจะค่อยๆเกิด transformation ได้ง่ายขึ้นถ้าเกิดเราเล่นเป็นจังหวะแบบนี้ครับ